มาแกะต่อครับเดี๋ยววันนี้แกะของกล่องใหญ่นะอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนแล้วกันก็อันนี้น่าจะเป็นเก้าอี้แคมปิ้งนะขึ้นมา2ตัวแคมปิ้งโอเคต่อไปเป็นตัวนี้นี่นะครับกล่องใหญ่ที่จริงมันมากล่องแรกเลยนะอันเนี้ยมาวันเดียวมาถึงเลยส่งอย่างไวเลยนะครับไวมากคือโต๊ะพับนะครับโต๊ะพับมันพับอยู่แล้วก็แกะออกมาแบบนี้แล้วออกมาแล้วก็ดึงขามันออกดึงขามันออกที่ล็อกตรงนี้สติ๊กเกอร์อะไรติดมีที่ล็อกสองข้างนะครับที่ล็อกแบบนี้ก็จะเป็นโต๊ะใหญ่ดีแล้วก็โต๊ะนี้นะครับมันสามารถขามันยืดออกมาได้อีกนะตรงนี้ให้มันสูงขึ้นมาได้อีกนี่ต่อไปอีกกล่องนึงเป็นตัวนี้กล่องนี้ก็ใหญ่โคตรนี่นะจริงของมันยังมาไม่หมดนะครับเดี๋ยวถ้ามันมาเพิ่มอีกเดี๋ยวก็จะมาแกะทำคลิปให้ดูต่อนะท่อระบายอากาศนะหรือตัวนี้มันเป็นแอร์มุ้งนะครับผมกะว่าจะเอามาใช้ในรถแคมป์แวนนะกำลังทำรถแคมป์แวนอยู่ก็เลยซื้อแอร์มุ้งมาด้วยค่า 3,000 กว่าบาทจะออกยังไงล่ะนี่นี่ครับอ
ก็เป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ตอนนี้ร้านเขาแนะนำว่าได้รับของแล้วให้รอไว้24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าช่วงตอนที่ขนส่งมันจะมีน้ำยาแอร์มันอาจจะไหลไปไหลมานะครับก็ทิ้งไว้ให้มันนิ่งก่อนนะให้มันน้ำยาแอร์มันกลับเข้าไปในคอมเมสที่อยู่ของมันนะครับแล้วค่อยลองอีกทีนะแอร์มุ้งตัวเล็กๆ 2,000 เท่าไหร่ 2,000 จำ BTU ไม่ได้ 2,000 กว่านะ 2,200 หรือ 2,600 ไม่แน่ใจนะครับ